สุนารีเผยรักเจ็บสุดเมียไวทองให้ความสุขไม่ได้ถ้ามีใหม่เสียใจแต่ยินดีลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาเปิดใจชีวิตความรักที่ผ่านมาความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่และความรักที่เหมือนพรหมลิขิตให้มาเจอชีวิตคู่ครั้งปัจจุบันก่อนเป็นนักร้องดังไม่ใช่ง่ายต้องหนีกลับไปทำนาที่โคราชหลายรอบเจ้าตัวบอกว่าเสียงผ่านฉลุยแต่หน้าตาเป็นอุปสรรคที่เขาไม่เอาเราออกเพลง2อัลบั้มไม่ดังถึงจุดที่ชีวิตลำบากกว่าอยู่บ้านนอกต้องไปอาบน้ำริมเจ้าพยาขี้ห่อแล้วโยนบนดาดฟ้าสุดท้ายมีโอกาสโด่งดังจนได้มีเงิน15,000ไปทำจมูกเลย30ปีทำครั้งเดียวจบภูมิใจกับอาชีพนักร้องลูกทุ่งเลี้ยงครอบครัวได้มาไกลเกินฝันจากที่มองเขากินเราได้ซื้อกินได้ดูแลครอบครัวได้พอเริ่มดังแล้วสวยคนเข้ามาตามจีบเยอะมากมีแฟนเพลงคนหนึ่งติดตามมานาน3ปีช่วงปี 29-30 เป็นอาจารย์สุดท้ายจับได้ว่าเป็นเกย์พิสูจน์โดยจู่โจมจูบแล้วเขาสาวแตกกีดตกใจเราถึงกับช็อกร้องไห้วิ่งไปแบบใน MV เลยรู้สึกเสียใจความรักอีกครั้งถึงขั้นแต่งงานคือพ่อของลูกชายปี36เขามาติดตามเราต่อเนื่องในขณะที่ผู้ชายคนอื่นเห็นเราเข้าถึงยากก็ไปก็มีพิธีผูกข้อมือกันแบบเงียบๆญาติสองฝ่ายรับรู้มีเหตุผลที่อยู่เป็นสามีภรรยากันไม่ได้สุเลยแยกออกมาเขาเป็นพ่อที่ดีเราเป็นพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกจนเขาเป็นเด็กดีเป็นครั้งที่เสียใจและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตัดสินใจยากมากที่จะให้ลูกกำพร้าพ่อมีพ่อแม่แยกทางกันยังไม่เข็ดกับความรักใครเข้ามาก็จะให้ลูกรู้ถ้าลูกไม่ชอบก็ไม่เอาจะสอนลูกเสมอว่าสิ่งสำคัญของการคบผู้หญิงคือต้องเป็นสุภาพบุรุษเราผ่านความเจ็บปวดมาลูกต้องเทคแคร์ผู้หญิงจะคบกี่คนก็ได้แต่อย่าคบซ้อนลูกไม่เคยทำอะไรให้ไม่สบายใจฮีโร่และอาเธอร์ยังมาบอกความในใจแบบเขินๆว่ารักแม่เป็นห่วงแม่ขณะที่สุนารีเผยภูมิใจในตัวลูกโดยยังคุยกับพ่อของลูกคุยกันเรื่องลูกตลอดหลังจากชีวิตคู่กับคุณพ่อของลูกชายสุนารียังมีความรักอีก2ครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จทำให้เริ่มมองตัวเองเปลี่ยนความคิดใหม่ปรับตามหน้างานไม่คาดหวังกับความรักอีกจนมาเจอวาลเตอร์สามีคนปัจจุบันเมื่อปี56พบรักในร้านเหล้าเขาก็ยืนใกล้ๆเต้นอย่างเดียวตอนนั้นเราเห็นแล้วนึกถึงลูกโตมาจะพาลูกมาเที่ยวแบบนี้เขามาเมืองไทยครั้งแรกมาอยู่ได้3วันโดนของเลยวาลเตอร์บอกว่าเห็นสุครั้งแรกเห็นบางอย่างในดวงตาดูเป็นคนดีมากอยากรู้จักตอนนั้นผมอายุ24ส่วนทางด้านสุนารีบอกว่าตัวเองโกหกอายุไปให้มากกว่าไปอีกตอนนั้น46ก็บอกไปว่า50จากนั้นสกายคุยกันตลอดวาลเตอร์ไม่รู้สึกเป็นปัญหาทั้งการเป็นนักร้องอายุมากกว่าหรือมีลูก2และครอบครัวก็ยอมรับด้วยสุนารีบอกว่าลูกก็รู้ตั้งแต่เป็นเพื่อนคุยสกายกันวันที่ขอเป็นแฟนลูกก็ได้ยินทั้งหมดเขายินดีกับความสุขของแม่วัยต่างกัน21ปีต่างภาษาอีกไม่มีปัญหาเป็นโชคชะตาที่ให้มาเจอเขาตอนนั้นคิดแค่ว่าอยู่กันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่อยู่กันมาจะ7ปีแล้ววาลเตอร์บอกว่าตอนแรกไม่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตแต่ตอนนี้เชื่อแล้วปัญหาที่เจอหลังคบกันสุนารีสังเกตว่าเวลาตัวเองเคี้ยวหรือมีเสียงดูดฟันจุ๊บจิ๊บวาลเตอร์เขาจะขมวดคิ้วเลยรู้ว่าเขาป่วยอย่างหนึ่งเขาได้ยินเสียงเคี้ยวแล้วจะมีอาการปวดหัวทุกครั้งก็ปรับวิธีกินของเราหรือแยกกินไปร้านอาหารมีเสียงดังอื่นๆก็ไม่เป็นไรจริงๆสุคิดว่าเรากินเบาแล้วแต่ไม่เบาสำหรับเขาแต่ตอนนี้เขาเริ่มปรับเยอะเสียงดูดฟันจุ๊บจิ๊บก็ไม่ค่อยอะไรแล้ววาลเตอร์บอกว่ามันเป็นโรคภาวะเกลียดเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงเคี้ยว
บางครั้งเสียงคนเป็นหวัดตอนแรกที่รู้ก็มีตกใจนิดนึงก็ต้องมานั่งคุยกันนั่งปรับกันไปสุนารีเผยอีกว่าเจ้าตัวก็ยอมรับว่าในช่วงแรกๆที่เปิดตัววาลเตอร์ก็มีดราม่าเรื่องกินเด็กจนตนเองก็แอบเครียดเหมือนกันแต่วาลเตอร์กับแคร์ความรู้สึกของตนมากเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันก็จะถูกสายตาจับจ้องซึ่งตนก็รู้สึกไม่ค่อยกล้าเดินข้างและยอมรับว่าขาดความมั่นใจมากๆแต่วาลเตอร์ก็ไม่เคยปล่อยมือตนเองเลยซึ่งบางครั้งตนก็เหนื่อยจนรู้สึกอยากจะหยุดความสัมพันธ์เหมือนกันจนกระทั่งมานั่งคิดว่ามันไม่แฟร์กับวาลเตอร์หรือเปล่าเพราะวาลเตอร์เขาก็ดีเขาก็รักเขาก็พยายามทุกอย่างพยายามทำตัวให้แก่เพราะกลัวว่าคนจะมองว่าเขารู้สึกเด็กเกินไปไม่อยากให้คนเห็นความแตกต่างมากจนเกินไปทั้งนี้สุนารียังเผยอีกว่าตอนที่เปิดตัวคบกันแรกๆก็มีผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายเยอะอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแอดมาทั้ง Facebook ทั้ง LINE ซึ่งวาลเตอร์เขาก็เอามาให้เราดูวาลเตอร์ไม่ได้มีปิดบังอะไรซึ่งมันก็เยอะมากจนวาลเตอร์อึดอัดแต่จะบล็อกวาลเตอร์ก็แคร์ความรู้สึกคนนั้นว่าจะรู้สึกยังไงตอนนั้นก็มีคนแชทมาแบบรุกหนักมากแต่ไม่ใช่ว่ารับไม่ได้แต่ทำให้รักผัวมากขึ้นเพราะเขาจะถามว่าได้เบอร์ได้ไลน์มาได้ยังไงซึ่งผู้หญิงเหล่านั้นก็ไม่บอกแต่ยังเข้ามารุกจีบมากๆวาลเตอร์เขาจะบอกเลยว่าเราควรจะหยุดนะเพราะฉันให้เกียรติเมียฉันนอกจากนี้ยังเผยอีกว่าเวลาไปเที่ยวเต้นๆกันมีคนเข้ามาแบบให้เกียรติมาดื่มด้วยเฮฮาปาร์ตี้แต่มีบางคนพุ่งมาเคยมีผู้หญิงเต้นแบบเซ็กซี่ต่อหน้าสามีเต้นแบบเอาหลังถูขาเลยซึ่งทางวาลเตอร์ก็ยกมือเหมือนเป็นผู้ต้องหาซึ่งตนก็ไม่ได้ว่าอะไรต้องมีมารยาทเพราะรู้ดีว่าวาลเตอร์เขาก็มีมารยาทเขาไม่เคยรุ่มร่ามเขาเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งผู้หญิงที่พุ่งเข้ามาแบบนี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมีหลายครั้งหลายคนที่เป็นแบบนี้7ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำให้เรารู้สึกไม่ไว้ใจไม่รู้สึกว่าจะต้องไปหึงหวงเขาขณะที่วาลเตอร์เผยถึงกรณีที่ผู้หญิงเข้ามาจีบมากมายว่าไม่มีอะไรเลยเพราะรักภรรยามากซึ่งสุนารียังได้พูดถึงประเด็นปัญหาสุขภาพที่ทำให้ไม่มีอารมณ์จนไม่สามารถมีเรื่องบนเตียงกับสามีได้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยว่าตนรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจเหมือนตนทำหน้าที่ภรรยาไม่ได้แต่วาลเตอร์เขาก็ไม่เคยฝืนความรู้สึกของตนเลยแล้ววาลเตอร์ยังบอกอีกว่าไม่ต้องพยายามถ้าตนไม่มีความสุขตัวเขาเองก็คงไม่มีความสุขเคยพูดกับเขาบอกว่าให้เขาไปเที่ยวผู้หญิงได้เคยบอกลูกชายด้วยว่าให้พาวาลเตอร์ไปเที่ยวพร้อมกับบอกอีกว่าตนยินดีเพราะตนรู้ว่าตนทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้และคิดว่าให้เขาไปมีความสุขซึ่งด้านวาลเตอร์ก็ได้เผยว่าเพราะลึกๆในใจตนรู้ว่าภรรยาคงไม่ได้อยากให้ไปแต่บอกให้ไปเพราะสถานการณ์ร่างกายที่ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้และตราบใดที่เขาไม่โอเคเราก็รอได้ตลอดสุดท้ายสุนารีเผยว่าเวลาอยู่กับเขาเราเหมือนเป็นเด็กหญิงอายุน้อยเขาไม่แคร์เขาจูงมือเราอยากหอมเราตรงไหนเขาก็หอมเขาไม่เคยแกะมือเราออกจากมือเขาขณะที่เดินไปด้วยกันเราเหมือนเด็กตัวเล็กๆวัยทีนมากเขาเป็นคนรักครอบครัวเหมือนเราแคร์คนในครอบครัวใช้เงินมัธยัสถ์ไม่มีอะไรต้องห่วงเขาแล้ว ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ